สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุญนะคะวันนี้นะคะบุญก็จะพาเพื่อนๆมาโดดทัมเบอรีนนะคะก็เป็นท่าง่ายๆนะคะที่สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยโดดก็สามารถโดดได้นะคะเป็นแบบวอร์มอัพแล้วก็แค่กระโดดเบาๆแบบนี้นะคะแล้วก็แกว่งแขนไปมาค่ะคราวนี้เรามากระโดดตบกันนะคะโอเคคราวนี้น่าจะบิดไปมาค่ะคือซ้ายขาเนี่ยเราก็จะโดดไปมานะคะงอเข่าแล้วเราก็ดอกขาพุ่งนะคะไปฝั่งซ้ายขวาหน้าหลังค่ะคราวนี้ขากว้างนะคะพนมมือแล้วก็สควอทดาวค่ะหลังตรงก้นไปด้านหลังนะคะคราวนี้หายดีค่ะจากนั้นกระโดดคู่นะคะไปมาหน้าลังค
นี้นะคะเราก้าวเท้าขวาลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ลองสควอทแล้วกลับขึ้นมาขาขวาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลงลงไป3 4 5 6 7 8 9สิบโอเคสลับข้างค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็สะคอแล้วก็โดดแล้วก็โดดหน้าหลังค่ะงอเข่าไว้นะคะก็ตกค่ะปิดค่ะคราวนี้เรากระโดดไปทางซ้ายด้านข้างนะคะโดยที่ใช้เท้าสองข้างโดดพร้อมกันค่ะโดยจริงๆจะไหวนี้นะคะ1 2แล้วก็2ที1 2 2ที1 2 2โดดเด่นเฉยๆค่ะถือได้เกินพักแบบแอคทีฟนะคะแล้วแข็งขึ้นแข็งลงแขนมาด้านหน้าแล้วไปด้านหลังค่ะเปิดไหล่ด้วยนะคะยกแขนขึ้นสลับกันค่ะเองนะจริงๆอยากโดดยังไงก็โดดไปเลยนะคะมีงานวิจัยบอกว่าการโดดทัมเบอรีนเนี่ยในเวลา10นาทีเท่ากับวิ่งเบิร์นเท่ากับวิ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เซฟขับด้วยเครื่องที่บุตรใช้นี่เป็นของเบริคอนนะคะก็เท่าที่หามาคือดีที่สุดในตลาดแล้วถ้าไม่โดดเทียบกันเนี่ยคือบอกอันอื่นมันดูไม่ stable มากเลยนะคะแต่อันนี้คือบอกดีมากคือใช้มาตั้งแต่ก่อนท้องนะคะแล้วก็หยุดออกช่วงท้องแล้วเพิ่งกลับมาออกใหม่ตอนนี้ก็หลังคลอด2เดือนกว่านะคะ2เดือนกับอีกประมาณ8วันค่ะใครที่ดูอยู่คอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะว่าเคยฝึกไหมนะคะฝึกมานานยังคราวนี้เรามาต่อยกันดีกว่ากลับค่ะอ
เดี๋ยวบุตรจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะคะสำหรับใครที่ต้องการดูรายละเอียดเครื่องที่บุตรซื้อนะคะบุตรก็จะมีข้อส่วนลดสำหรับผู้ที่ติดตามบุตรและต้องการซื้อด้วยนะคะโอเคคราวนี้เราก็คูลดาวน์วิดีโอแรกนะคะแล้วก็เอาไปเบาๆเบาๆก่อนนะคะทีนี้แล้วก็มายืดกันนะคะสลับข้างยกแขนซ้ายขึ้นมางอสองซ้ายมือขวาตับสองซ้ายค่ะจากนั้นลงมาที่เสื่อค่ะแล้วก็ให้มือสองข้างจับที่ของเบลคอนนะคะแล้วก็ให้ก้นไปด้านหลังยืดหลังไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกยาวจากนั้นวางมือนะคะแล้วก็ลงมาจากเบลคอนนะคะก้าวเท้าซ้ายมุ่งไปด้านหน้าค่ะเปิดนิ้วเท้าขึ้นมาค่ะแล้วก็วางมือสองข้างลงค่ะยืดส่วนของเอ็นร้อยหวายค่ะโอเคลดลงมาแล้วเราสลับข้างค่ะถือเป็นคาร์ดิโอนะคะที่ปลอดภัยต่อเข่านะคะมีงานวิจัยมาแล้วนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็เล่นได้นะคะอาจจะปรับเปลี่ยนท่าตามความเหมาะสมนะคะก็จะช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะคะคุณแม่บุตรก็เล่นเบลีคอนเหมือนกันนะคะคราวนี้งอข้อขวาค่ะมือสองข้างไปที่สะโพกนะคะแล้วก็เอ็นเข่าไปด้านหน้าให้เข่าอยู่เหนือข้อเท้านะคะยกแขนสองข้างแล้วจะวางมือที่หน้าขาก็ได้สลับข้างค่ะนอนขอบซ้ายมือแขนสองข้างขึ้นมาวางมือที่ต้นขาค่ะจากนั้นเรามายืดด้านข้างนะคะขาซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะคะยืดขาซ้ายออกไปมือซ้ายแน่นลงยกแขนขวาหายใจเข้าออกตัวกลับขึ้นมาสลับข้างคือบุตรเป็นคนที่ไม่ชอบวิ่งนะคะแล้วพอบุตรมาได้ลองแต่บุตรเป็นคนชอบเบิร์นคือชอบกีฬาเร็วๆที่บอกเป็นคิดหรืออินทิวเวลอะไรเงี้ยบุตรถึงสอนเป็นอินทิวเวลโยคะแต่พอบุตรมาเจอเบลีคอนที่แบบหลงรักเลยค่ะเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่มีเวลาออกกำลังกายน้อยอะค่ะเพราะแค่10นาทีมันก็เบิร์นเหมือนกับวิ่งครึ่งชั่วโมงนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีมากแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะพับเก็บได้สะดวกมากมายโอเคคราวนี้ขึ้นมาบนเบลีคอนนะคะแล้วก็มือสองข้างต่อไปที่ด้านหลังเท้าไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออกก็ยกสะโพกขึ้นมีหน้าขึ้นเปิดไปจากนั้นลดลงมาค่ะมองขอบซ้ายไว้ที่ด้านหน้านะคะให้แน่แกงขาด้านหน้าถ้าทำได้ถ้าไม่ได้ก็เอาเข้ามาส้นเท้าใกล้ตัวหน่อยนะคะเราได้ยืดขาขวาด้านหลังที่สะโพกไปด้านหน้านะคะมือสองข้างจับไว้ที่ขอบแล้วเปิดอกลดลงมานะคะจากนั้นเท้าขวาพับเข้ามาเหยียดขาซ้ายออกไปค่ะยกแขนสองข้างที่มาหายใจเข้าหายใจออกเอามือสองข้างจับที่ขอบยืดหลังให้ตรงยืดตัวให้ตรงพับลงมาจากเอวนะคะแล้วก็โน้มตัวเอาเท่าที่ไหวนะคะหายใจเข้าออกค่ะจากนั้นค่ะจากนั้นก
ยกตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วก็สลับข้างนะคะเหยียดขาขวาออกไปค่ะงอขอบขวาไว้ด้านหน้านะคะขาซ้ายไปที่ด้านหลังค่ะยกสะโพกขึ้นให้สะโพกความลงมีสองข้างต่อไปที่ด้านหน้าทำตัวกลับมาเก็บขาซ้ายทับเข้ามานะคะละเอียดขาขวาออกไปมือของข้าตับที่ขอบเปิดต้องขึ้นหายใจเข้าให้ได้ออกเอาขาสองข้างไปที่ด้านหลังนะคะมือสองข้างไว้ด้านหน้าลดตัวลงมานะคะหายใจเข้าให้ได้ออกแล้วก็ยกตัวขึ้นมางอศอกบีบเข้าหาตัวไว้ถ้าเกิดไหวค่ะก็ยืดแขนตกโอเคคราวนี้กลับมาที่ท่า on pose ค่ะเข้าแล้วหายใจออกแล้วก็โป่งหลังหายใจเข้าแอบหลังหายใจออกแล้วโป่งหลังยืดหลังไปด้านหลังก้นไปด้านหลังนะคะเหยียดหลังให้ตรงๆนิ้วเท้าติดขอไว้ยกเข้าขึ้นดาวแบบ facing dog ค่ะถ้าเกิดใครตึงกันไปงอเข่าได้นะคะคราวนี้นั่งบนส้นเท้านะคะมือซ้ายตับที่ขอบเบลลี่คอนมือขวาตับที่หูซ้ายหายใจเข้าให้ได้ออกลดลงมามือขวาตับที่ขอบมือซ้ายตับที่หูขวาหายใจเข้าให้มือสองข้างจับที่ด้านล่างหายใจเข้าพายใจออกแล้วก็ยกสะโพกขึ้นนะคะใบหน้าก่อนยืดด้านหน้านะคะค่อยค่อยลดลงมาค่ะโอเคก็จบแล้วนะคะเป็นเหมาะสั้นๆนะคะประมาณไม่ถึง20นาทีเองนะคะเหมาะมากๆกับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็สามารถได้เหงื่อแล้วก็ได้บริหารหัวใจด้วยนะคะถ้าเกิดชอบนะคะบุดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วคอมเมนต์มานะคะว่าอยากได้วิดีโอกระโดดทำบอลลีนอีกไหมนะคะแล้วบุดจะแปะรายละเอียดเบลิคอนที่บุดใช้ไว้ใต้วิดีโอค่ะยังไงบุดจะมาแชร์อีกนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย